สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เราลองมาดูแอร์เคลื่อนที่ขนาดเล็ก 6,000 BTU นะครับซึ่งการใช้งานสามารถปรับอุณหภูมิได้ถึง 16 ถึง 31 องศานะครับตั้งเวลาเปิดปิดได้ 24 ชั่วโมงครับตอนนี้กำลังตั้งเวลาปิดนะครับ24ชั่วโมงให้ดูนะครับโดยมีปุ่มกดขึ้นลงนะครับโหมดของแอร์นะครับมีโหมดความเย็นโหมดพัดลมโหมดความชื้นนะครับแล้วก็เมื่อน้ำเต็มนะครับมีปุ่มปล่อยน้ำทิ้งนะครับตอนนี้กำลังตั้งเวลาปิดเครื่องนะครับถ้าเราไม่ต้องการตั้งเวลาเราก็กดให้สลิปหายไปนะครับนี่ทามเมอร์คือตั้งเวลาเปิดนะครับนี่เป็นฟังก์ชันเลือกความเย็นนะครับว่าจะเอาความเย็นหรือว่าจะเอาแบบพัดลมหรือจะเอาแบบโหมดดรายนะครับยี่ห้อเนเชอรัลครับขนาด 6,000 BTU